สวัสดีครับวันนี้น้องเริ่มนะครับผมไปได้เห็ดเพาะมาโลนึงนะครับโลละ300กำลังอ่อนๆเลยนะครับวันนี้จะมาทำความสะอาดนะครับผมล้างน้ำให้มันสะอาดเลยนะครับนะครับให้มันสะอาดอย่างนี้เลยนะครับผมกำลังอ่อนๆ นะครับโลนึงล้างสัก10น้ำ7-8น้ำก็ได้ล้างให้มันสะอาดพอล้างให้มันสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราจะถนอมเห็ดเพาะถนอมเห็ดเพาะนะครับผมให้เขาเก็บไว้ทานได้นานสักประมาณฟิตแข็งไว้เลยครับได้ฟิตแข็งไว้ทานได้เป็นปีๆครับฟิตแข็งแล้วก็แพ็คใส่ถุงไว้ถุงกิโลถุงเล็กๆสักอย่างนี้ไว้แกงใส่แกงขี้เหล็กแกงหน่อไม้นะครับผมฟิตแข็งไว้จะถนอมอาหารนะครับผมก่อนเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราจะไปตั้งเตาเราก็จะลวกด้วยน้ำเกลือนะครับผมครับผมเห็ดเพาะเราก็ลวกล้างให้สะอาดแล้วนะครับแล้วก็รอเสด็จน้ำเสร็จแล้วเราจะถนอมอาหารด้วยเห็ดเพาะให้เก็บไว้ทานได้นานนะครับเอาสำหรับไว้แกงไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิหรือแกงปลาแกงใส่แกงขี้เหล็กนะครับหรือไปทำปรุงอาหารต่างๆแล้วแต่ตามความชอบของพี่ๆน้องๆเลยนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราจะถนอมอาหารกันยังไงตั้งน้ำร้อนเลยนะครับผมเราจะเทเกลือลงไปนะครับผมเพื่อจะดับกลิ่นเห็ดเพาะเนี่ยเขาจะแบบว่าปีนึงจะเก็บไว้จะออกมาแค่ปีเดียวนะครับผมซึ่งเป็นอาหารที่อร่อยเกลือเข้าไปเดี๋ยวเราเอาไปลวกสักต้มสัก5นาทีเสร็จแล้วเราก็มาช็อกด้วยน้ำเย็นล้างทำความสะอาดแล้วก็ฟิตแข็งไว้นะครับผมเอาไว้ทานได้เป็นปีๆเลยครับผมแล้วก็แบ่งใส่ถุงไว้ถุงเล็กๆนะครับผมเวลาทำกับข้าวเราก็แยกเอามาทำนะครับฟิตแข็งนะครับเอาไปฟิตแข็งนะครับผมเสร็จแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเราใส่ไปเลยเราก็ต้มทิ้งไว้5นาทีแล้วเราก็มาช็อกด้วยน้ำเย็นล้างทำความสะอาดน้ำเค็มออกนะครับผมแล้วก็ฟิตแข็งเอาไว้เก็บไว้ไปประกอบอาหารต่างๆได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น้องเหลิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องทุกท่านนะครับได้ร่วมฝึกฝนนะครับผมเป็นการถนอมอาหารนะครับผมเห็ดเพาะนะครับปีนึงได้ทานแค่ครั้งเดียวนะครับผมสวัสดีครับ